ครับสวัสดีคนรักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบปะเจอกันกับทางรถไฟสายตะวันออกเช่นเคยเราเริ่มทายตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันจันทร์เราได้หนึ่งขบวนตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีครับเป็นขบวนรถธรรมดาชานเมืองที่379ต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับมารอชมกันครับว่าวันนี้เราได้หัวรถจักรหมายเลขอะไรทำการนะครับเวลาเย็นๆพบค่ำอากาศร้อนแต่ก็มีลมทุ่งครับมาแล้วครับขบวนรถมาแล้วนะครับขบวนรถธรรมดา379ได้เป็นอัลสตอมนะครับเครื่องพิวสติกโอ้โหตำนานแม่น้ำยมครับ4218ทำขบวนครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับท้ายดีสวัสดีวันอังคารนะครับเรามารับชมกันต่อกับขบวนรถยามบ่ายเย็นๆของทางรถไฟสายตะวันออกนะครับขบวนแรกสุดที่เราถ่ายนะครับขบวนรถสินค้ามุ่งตรงจากท่าเรือแหลมฉบังปลายทางศูนย์กระจายสินค้า ICD ราชกระบังนะครับมารอชมครับ QSY ทำขบวนมาแล้วหมายเลข5201นะครับคันแรกของ QC เดินทางปลอดภัยครับไปกันต่อครับผมมีขบวนรถสินค้ามาจากศูนย์กระจายสินค้า ICD ลาดกระบังนะครับทำขบวนโดย QSY มารอชมครับว่าเราจะได้ QSY มาเล่นอะไร QSY 5205ทำขบวนนะครับดีเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวเรามาต่อกับขบวนรถธรรมดาที่282นะครับต้นทางกบิลบุรีปลายทางสถานีกรุงเทพกำลังจะวิ่งเข้าสถานีเปรงแล้วนะครับมาแล้วนะครับขบวนรถธรรมดาที่282มารอลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้หัวรถจักรอะไรทำขบวนเสียงอย่างนี้น่าจะเป็น GEA นะครับผมเอกลักษณ์ของขบวน282คือมีตู้ควีนแลนด์นะครับทำขบวนมาด้วย GEA 4556ครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับท้ายดีมาต่อกันครับเราย้ายมาถ่ายที่ป่าอยู่รถคลองแขวงกันนะครับอยู่ตรงเหนือบริเวณทางรัฐผ่านครับต้นทางจุกเสม็ดปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับกำลังออกจากคลองบางพระมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าคลองแขวงกันครับผมเป็นที่หยุดรถนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับขบวนนี้เป็นขบวนวันเดย์ทริปนะครับเสาร์อาทิตย์คนเดินทางกันอย่างหนาแน่นครับไปครับเที่ยวไทยกันครับไม่ไกลไม่ไกลกรุงเทพนะครับไปเล่นน้ำทะเลเล่นเสร็จก็นั่งรถไฟกลับกันครับรถจักรทำขบวนเป็นอัลสตอมนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมครับว่าเป็นอัลสตอมหมายเลขอะไร
ขบวน284กำลังจะเข้าคลองแขวงกันแล้วนะครับอดใจรอกันหน่อยนะครับขบวนรถทำความเร็วไม่เยอะครับที่ป้ายอยู่รถคลองแขวงกันเครื่องกั้นอัตโนมัติก็ได้มาติดตั้งและทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับอุ่นใจครับรถอุบัติเหตุทางรถไฟได้ครับเราสตอมเครื่องพีสติ๊กนะครับ CC 18เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขายดีตอนนี้เข้าจอดที่คลองแขวงกันแล้วนะครับมีขบวนรถเข้าป้ายหยุดรถคลองแขวงกันแล้วนะครับตามเวลาครับขบวนรับส่งนักเรียนประจำวันนะครับขบวนสุดอินเทรนของเด็กนักเรียนนะครับรถธรรมดาที่277นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีกบิลบุรีใช้รถจักรอัลสตอมทำการ4146นะครับเครื่อง MTU กำลังเข้าจอดที่คลองแขวงกันครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับขายดีไปกันต่อครับเรามาอยู่ที่ป้ายหยุดรถบางเตยนะครับมีขบวนรถสินค้ากำลังจะเข้าสถานีบางเตยนะครับไม่ใช่สถานีครับเป็นที่อยู่รถบางเตยครับ QSY ทำขบวนมาต้นทางท่าเรือแหลมฉบังปลายทางศูนย์กระจายสินค้า ICD ลาดกระบังนะครับทำขบวนมาแล้วครับQSY 5210นะครับขายดีท้องฟ้าเวลา6โมงเย็นแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเรารอถ่ายอีก2ขบวนครับเป็นขบวนรถยามเย็นขบวนธรรมดาชานเมืองนะครับทั้ง2ขบวนเลยนะครับมารอชมกันครับอีกสักครู่ขบวนรถกำลังจะมา
มาแล้วนะครับขบวน379ต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางฉะเชิงเทรานะครับตามขบวนโดยอัลซ่อม4218ตำนานลูกน้ำยมอีกแล้วนะครับจอดรับส่งผู้โดยสารที่รถบางเตยแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับสถานีหน้าเป็นสถานีปลายทางแล้วนะครับกำลังจะมีขบวนรถเข้าที่อยู่รถบางเตยนะครับเป็นขบวนรถธรรมดาชานเมืองที่391นะครับต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าจะเป็น GEK คุณปู่เรานะครับทำขบวน391มานะครับเดี๋ยวเรามารอชมครับว่าคุณปู่หมายเลขอะไรมาแล้วนะครับได้ยินเสียงมาแล้วขบวนรถยามเย็นเที่ยวสุดท้ายอ๋อไม่ใช่สิครับรองสุดท้ายนะครับกำลังจะเข้าที่หยุดรถบางเตยเราก็ลากันไปกับขบวน391นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมารอชมคลิปหน้าครับว่าเราจะไปถ่ายกันที่ไหนสถานที่ใดสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม